พูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หลังจากที่ได้ฟังคุณพี่นันฟังคุณจันหวานฟังคุณแม่ของคนที่คุณได้รับการปล่อยตัวก็ลำบากเลยนะคือเอาเป็นว่าผมเอาคือจริงเราควรจะหยุดรายการตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันก็ได้ไม่ต้องมีมากกว่านี้ผมไม่คิดว่าจะต้องพยายามสรุปนะฮะแต่สุดท้ายที่เตรียมมาก็เป็นในทำนองนั้นอยู่บางส่วนก็คืออย่างนี้ฮะผมก็มีเหตุผลอยู่108,900แต่สุดท้ายแล้วประมวลได้เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละฮะความอายุติธรรมความอายุติธรรมปรากฏตั้งแต่เรื่องการนิรโทษกรรมอย่างไม่อย่างเรียกว่าไงฮะการตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์ชัยวิทย์ได้กล่าวคุณจตุรงค์มาเสริมว่าการนิรโทษกรรมในเมืองไทยมีหลายครั้งแต่เป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ก่อการรัฐประหารใช่ไหมฮะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำกันเองผู้มีอำนาจกันเองเราก็เห็นอยู่แล้วว่าการนิรโทษกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความอยุติธรรมที่เราเรียกว่ามันมีชั้นมีชนมีคนที่ไม่เท่ากันในสังคมนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่เป็นความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำแย่งอำนาจกันเองเขานิรโทษกรรมกันง่ายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างนี้การก่อรัฐประหารซึ่งความผิดอันนั้นเป็นฐานเป็นกบฏนะฮะความผิดฐานเป็นกบฏล้มล้างธรรมนูญเนี่ยนิรโทษกรรมกันได้เขียนลงในรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ถ้าคุณเกิดผิดชนชั้นคุณกระทำการที่กระด้างกระเดื่องต่อรัฐเพื่อตอบโต้กับการกระทำอยุติธรรมของรัฐเพื่อตอบโต้กับอาชญากรรมของรัฐคุณถูกจับมีความผิดความผิดนั้นลบล้างยากเหลือเกินการนี้เท่ากันยากเย็นแสนสาหัสคุณเกิดถูกชนชั้นคุณฆ่าคนจากการเป็นชนชั้นนำจากคนมีอำนาจคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็รอดแต่ถ้าคุณเกิดผิดชนชั้นละเมิดทางอาญาอย่างที่คุณจาตุรนกล่าวหรือละเมิดแม้แต่กฎหมายการชุมนุมยากเย็นแสนสาหัสที่ความผิดเหล่านั้นจะได้รับการลบล้างหรือรับการเคลียร์ออกไปซะเพราะฉะนั้นการดำรงอยู่ในสังคมการดำรงอยู่ของกระบวนการนิรโทษกรรมและกฎหมายนิรโทษกรรมในเมืองไทยที่ผ่านมาก็สะท้อนภาพใหญ่สังคมไทยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็พูดกันอยู่คือมีความอยุติธรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานความอยุติธรรมประการที่สองที่สำคัญมากนะฮะอันแรกก็คือเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้การนิรโทษกรรมและการแอบพาการประยุกต์การนำให้การลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นนะนิรโทษกรรมเนี่ยมาจากภาษาอาจารย์ชัยวัฒน์พูดภาษาฝรั่งใช่ไหมแอมเนเชียเกี่ยวข้องการหลงลืมผมคิดว่าถ้าสังคมไทยเนี่ยอันนี้เป็นภาษาสันสกฤตนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องแอมเนเชียมันเป็นเรื่องนิรละกับโทษกรรมเราเรียกนิรโทษนิรโทษเอาคือจริงเราพูดผิดแยกประโยคแยกวลีนี่ผิดตอนนะนิรละและโทษกรรมใช่ไหมฮะคือกรรมที่เป็นการก่อให้เกิดโทษเรานิรละมันซะคือทำให้ลบล้างมันซะไม่ให้ดำรงอยู่เนี่ยอย่างที่บอกความอายุติธรรมประการที่หนึ่งคืออายุติธรรมในแง่ที่ว่าคุณจะนิรละกับโทษกรรมอันไหนนับเป็นโทษกรรมจะนิรละให้หรือไม่เนี่ยนะก็แล้วแต่ชนชั้นแล้วแต่การกระทำนั้นเป็นชนชั้นนำกันเองหรือเปล่าและหรือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระด้างกระดึงต่อรัฐนะฮะซึ่งอันนี้พูดแล้วอันที่สองความอายุติธรรมประการที่สองที่อยากจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการอายุติธรรมเรามักจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการยุติธรรมนะแต่ทุกวันนี้เราน่าจะพูดกันชัดๆอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมอันไม่เที่ยงธรรมผมร่างอย่างนั้นนะฮะกระบวนการยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมซึ่งก็คือกระบวนการอยุติธรรมปัญหานักโทษการเมืองหรือการนิรโทษกรรมมันมีหลักง่ายๆอยู่เนี้ยง่ายมากเมื่อไหร่มีนักโทษการเมืองควรจะปล่อยเพ
ราะในประเทศที่อารยะประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าหากเชื่อว่าอยากให้มีประชาธิปไตยนะไม่ควรมีนักโทษการเมืองง่ายแค่นั้นเองนะฮะถ้าหากรัฐบาลนี้ยอมรับรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ถ้ารัฐไทยยอมรับมีนักโทษการเมืองก็ต้องปล่อยเพราะประเทศที่ต้องการจะเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องมีนักโทษการเมืองนะฮะหมายถึงการลงโทษจับกลุ่มลงโทษทางการเมืองและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการลงโทษคนอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองและอันเนื่องมาจากความคิดที่ต่างกันทันทีที่เกิดการลงโทษจับกลุ่มคนอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองและความคิดที่ต่างกันถ้าต้องการเป็นประเทศอารยะถ้าพยายามจะเป็นประชาธิปไตยคำตอบง่ายอยู่ในตัวเองก็คือปล่อยทันทีเพราะคนเหล่านี้ไม่ควรมีความผิดจารย์ประวินได้กล่าวผมขอยืนยันนะว่าภาพพจน์ประเทศไทยว่าอันนี้ผมได้พูดเมื่อวันก่อนแล้วตอนพูดตอนคดีคุณสมยศว่าทำไมในต่างประเทศจึงสนใจคดี112มองเป็นเลนส์ในการเข้าใจประเทศไทยเพราะนั่นสะท้อนถึงว่าประเทศไทยจะสามารถลบล้างความป่าเถื่อนที่ดำรงอยู่ปัจจุบันได้หรือเปล่าถ้ายังมีนักโทษการเมืองยังมีนักโทษกรณี112คุณด่าเขาไปเถอะว่าเขาไม่เข้าใจความเป็นไทยไม่เข้าใจเอกลักษณ์ไทยไม่เข้าใจลักษณะพิเศษสังคมไทยผมว่าเขาไม่สนใจเขามองเห็นว่าประเทศไทยยังป่าเถื่อนอยู่เพราะฉะนั้นนักโทษที่กระทำการอันเกี่ยวเนื่องกับการเมืองแล้วจะควรยังมีเหตุอาจจะให้ต้องจับกลุ่มหรือต้องพิจารณากันก็มีอยู่กรณีเดียวอันนี้ย้ำสิ่งที่คุณจตุรนได้กล่าวก็คือได้กระทำการอาจจะมีเหตุเนื่องมาจากทางการเมืองเนี่ยนะแล้วไปก่อให้เกิดความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งต่อผู้อื่นหมายถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินร่างกายและชีวิตของผู้อื่นมีกรณีเดียวซึ่งในกรณีนี้อาจจะมานั่งเถียงว่าคนที่อยู่ในเรือนจำปัจจุบันนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งผมจะไม่ไปเถียงในแต่ละรายแต่อยากจะชี้ประเด็นว่าการตัดสินนั้นใครเป็นผู้กระทำศาลใช่ไหมฮะหมายความว่าถ้าหากมีการกระทำความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองถ้าว่าตามหลักเป๊ะๆนะถ้ากระบวนการยุติธรรมเที่ยงธรรมไม่ใช่กระบวนการอายุติธรรมแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมจริงๆเนี่ยก็ควรว่าไปตามกระบวนการไม่ต้องหนีโทษกรรมด้วยซ้ำไปนะฮะว่าไปตามกระบวนการศาลเองจะไม่ผู้ตัดสินว่าการกระทำเหล่านั้นเนี่ยเสียหายร้ายแรงหรือไม่ขนาดไหนมีเหตุให้ควรลดหย่อนผ่อนโทษหรือไม่เช่นทำความผิดมาก่อนหรือไม่เช่นเป็นการความผิดครั้งแรกเช่นควรรอลงอาญาหรือไม่หรือเป็นการจงใจกระทำอันเกินเลยเกินควรแก่เหตุก็ต้องลงโทษขณะที่การกระทำที่ลดหย่อนผ่อนโทษได้ไม่เกินกว่าเหตุถ้าหากมีเหตุจูงใจมาจากการทางการเมืองไม่ใช่การที่แบบจงใจกระทำความผิดจงใจทำลายทรัพย์สินจงใจทำลายชีวิตผู้อื่นหรือร่างกายผู้อื่นแต่เป็นเหตุการเมืองเป็นเรื่องเลยเถิดยุติอย่างเช่นป้องกันตัวเองยุติอย่างเช่นมีการตอบโต้กับการกระทำอันอยุติธรรมของรัฐเหตุเหล่านี้มีเหตุอันควรให้การลดโทษมีเหตุอันควรให้การยกโทษมีเหตุอันควรให้การจีปาถะกระบวนการยุติธรรมอันเที่ยงธรรมเนี่ยนะฮะจะสามารถจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องนิรโทษกรรมแต่สังคมไทยเนี่ยต้องใช้นิรโทษกรรมก็เพราะว่าเขารู้ว่าการทำของชนชั้นนำชิงอำนาจกันเองล้มล้างธรรมนูญการนำเหล่านั้นไม่มีเหตุทันสมควรเขาต้องใช้การนิรโทษกรรมเขาต้องใช้การนิรโทษกรรมเพื่อช่วยพวกเขากันเองแต่ในกรณีประชาชนเหล่านี้อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากมีเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นการตอบโต้อาชญากรรมของรัฐเป็นการตอบโต้การที่รัฐทำร้ายประชาชนเนี่ยนะถ้ากระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงธรรมมีอยู่จริงเราไม่ต้องกลัวเราปล่อยให้เดินไปตามกระบวนการยุติธรรมยังได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุผลประการที่สองที่สำคัญก็คือผมเห็นว่าเพราะกระบวนการมันไม่ยุติธรรมเพราะกระบวนการยุติธรรมเชื่อถือไม่ได้เพราะกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นที่พึ่งกุญแจอยู่ตรงนี้
กุญแจคือกระบวนการยุติธรรมซึ่งควรจะเที่ยงธรรมและจัดการปัญหานี้ได้อย่างตามโปรเซสของมันไม่ต้องอาศัยวิธีการพิเศษทั้งสิ้นแต่เราเห็นอยู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเป็นอย่างไรเราเห็นอยู่โดยเฉพาะยุคตุลาการพิวัตรนะฮะเราเห็นอยู่ว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอย่างที่กล่าวมาหลายท่านกล่าวมาแต่ต้นเอื้ออำนวยให้กับผู้มีอำนาจเอื้ออำนวยให้กับชนชั้นหนึ่งในการทำร้ายประชาชนแม้กระทั่งประชาชนที่ต้องการตอบโต้กับการกระทำการก่ออาชญากรรมของรัฐที่ไม่ยุติธรรมนะการตอบโต้เหล่านั้นถ้าหากบางครั้งบ่อยคนไม่หลายคนไม่เลยเถิดด้วยซ้ำไปหรือหลายคนบางคนเลยเถิดไปยากเหลือเกินที่จะเคลียร์ความผิดให้คนเหล่านี้เพราะฉะนั้นกุญแจอยู่ตรงกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมหรือผู้อย่างก็คือกระบวนการอยุติธรรมในสังคมไทยหลักมีแค่นี้ฮะง่ายๆแค่นี้ส่วนที่จะเถียงกันร่างไหนใครคุณเป็นไงผมว่าเรื่องนั้นเถียงกันได้เยอะฮะแต่ผมขอให้ยึดหลักเหล่านี้ให้มั่นนะแล้วเรื่องเถียงกันเนี่ยเขาให้ว่ากันว่าในเงื่อนไขสังคมไทยแค่ไหนเราจำต้องยอมแค่ไหนเราควรจะสู้แค่ไหนควรจะประนีประนอมแค่ไหนประนีประนอมไม่ได้รวมถึงความเห็นแตกต่างกันในแม้ในหมู่คนที่ต้องการให้นิรโทษกรรมนักโทษกรรมเมืองกันเองเนี่ยมันหนีไม่พ้นมนุษย์ทุกคนมีความเห็นต่างกันได้ขอให้ยึดหลักพวกนี้ให้มันในกรณีขออีกนิดนึงนะกระบวนการอายุติธรรมที่สำคัญนะที่มาอายุติธรรมในสังคมไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับนี้คืออะไรคือกระบวนการอายุติธรรมนะอันเนื่องมาจากถือเอาคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงถือเอาความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยว่าจะต้องพิจารณาในมีธรรมเนียมปฏิบัติของศาลไทยเป็นงี้มาตลอดไม่ใช่เฉพาะแต่คนเสื้อแดงเป็นมาตลอดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นมาตลอดในยุคทหารเป็นมาตลอดในยุคทหารเป็นใหญ่กว่าอมาตยาธิปไตยเป็นมาตลอดในยุคที่ทหารรับใช้อมาตยาธิปไตยเป็นมาตลอดในยุคข้างหน้าถึงปัจจุบันยังเป็นอยู่และก็อาจจะเป็นต่อไปก็คือเมื่อมีคดีเกี่ยวความมั่นคงของรัฐเขามีวิธีปฏิบัติของเขาเช่นไม่ยึดถือความเที่ยงธรรมแต่กลับยึดถือหลักการเหตุผลต่างๆยึดฝ่ายยึดอำนาจยึดว่าตัวเองเป็นตุลาการของพระราชาเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ผิดหมดตุลาการสมควรยึดหลักเดียวตุลาการต้องยึดหลักเดียวเท่านั้นคือหลักความยุติธรรมไม่มีหลักอื่นไม่มีหลักของอำนาจไม่มีหลักว่าเป็นตุลากรของพระราชาไม่มีหลักว่าเป็นตุลาการของประชาชนตุลากรของเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่เกี่ยวตุลาการยึดหลักเดียวคือหลักความเที่ยงธรรมแต่ในกรณีเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงตุลาการของไทยยึดหลักเข้าข้างอำนาจอันนี้เป็นมาตลอดก่อนยุคเสื้อแดงหลายทศวรรษแล้วเขาจึงเอียงข้างอำนาจตุลาการและกระบวนการยุติธรรมนะอันนี้จะว่าตุลาการเดียวไม่ได้กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเอียงทั้งหมดนะตัวอย่างง่ายที่สุดซึ่งนานาชาติทั้งโลกไม่เข้าใจแล้วบอกตรงว่าผมวันก่อนพูดแล้วผมนึกหายผมไม่ออกก็คือการไม่ยอมให้ประกันตัวนี่เป็นเรื่องแสนสามัญเรื่องที่สุดแสนจะเบื้องต้นแต่การไม่ให้ประกันตัวไม่ใช่เพิ่งเกิดกับคนเสื้อแดงเขาไม่ให้ประกันตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วในกรณีคนที่มีความผิดคือส่วนใหญ่ไม่ให้ให้บ้างนะแต่แอดซูมก่อนคือทึกทักก่อนว่าคนเราไม่มีความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยว่าตนเองบริสุทธิ์ซึ่งมันกลับพิสดารกับหลักอื่นทั้งหมดใช่ไหมเขาแอดซูมก่อนว่าคุณมีสิทธิ์จะหนีฆ่าคนก็ไม่หนีก่อรับประหารก็ไม่หนีอะไรก็ไม่หนีถ้าหากคุณถูกข้อหาความมั่นคงเขาทึกทักก่อนว่าคนเรานั้นมีสิทธิ์จะหนีแล้วต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยว่าตนเองบริสุทธิ์ระหว่างนั้นจึงไม่ให้ประกันเขาทำอย่างนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากจะล้มเพื่อช่วยต้องการให้ปลดปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยผมชอบคำที่อยู่ในเอกสารที่สปช.ซึ่งอาจารย์กิตยาได้อ่านตอนต้นนะผมอ่านให้ฟังอีกทีผมไม่มีอะไรเพิ่มผมอ่านให้ฟังอีกทีนะการผลักดันร่างพรบ.นิรโทษกรรมจึงเป็นความจำเป็นไม่ใช่เพื่อลบล้างความผิดให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเพื่อให้หันหน้ากลับมาปรองดองกันแต่เพื่อเป็นการแก้ไขความผิดพลาดของฝ่ายรัฐและคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีและกับสังคม
พราะฉะนั้นเราไม่ได้กำลังลบล้างความผิดในทางกฎหมายจะบอกลบล้างความผิดแก่ผู้ถูกจับนะแต่ในทางสังคมแล้วผมอยากที่จะทำประวัติศาสตร์สักวันหนึ่งเลยมองย้อนกลับมาว่าถ้ามีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นจริงถ้านะฮะอันนี้เราพยายามจะให้สังคมคืนความยุติธรรมให้คนเหล่านั้นและก็ให้รัฐคืนความยุติธรรมให้กับสังคมเราไม่ได้กำลังลบล้างความผิดให้กับคนที่อยู่ในคุกตอนนี้เพราะเขาไม่มีความผิดเขาไม่ควรอยู่นั้นตั้งแต่ต้นอย่างที่อาจารย์หวานกล่าวตั้งแต่ต้นทางของเรื่องนี้ทั้งหมดเขาไม่ควรอยู่ในคุกอยู่แล้วหรืออย่างที่คุณอภิชาติพงษ์กล่าวนะฮะถ้าหากมองย้อนกลับมาในอนาคตเรามีลูกหลานมองย้อนกลับมาการนิรโทษกรรมซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นนะฮะคือการคืนสามัญสำนึกกลับสู่สภาวะที่มันควรจะเป็นคือการคืนความยุติธรรมไม่ใช่ลบล้างความผิดให้แก่ผู้ชุมนุมนะฮะแม้คนที่ทำเกินเลยทางอาญาทางแพ่งถ้าหากมีเหตุผลให้แก่คนควรลดโทษได้เนื่องมาจากการตอบโต้เป็นการต่อเนื่องต่อเลยจากทางการเมืองเนี่ยเขาควรได้รับความเข้าใจเห็นใจและให้อภัยเพราะฉะนั้นเราควรต้องขออ่านต่อนะต้องผลักดันให้มีการยกเลิกกฎหมายความมั่นคงตลอดจนผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการระบบปฏิรูประบบยุติธรรมทั้งยวงตั้งแต่เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการศาลและเรือนจำเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงผมขอเติมประโยคเดียวนะว่าหมายถึงการที่เลิกเป็นกระบวนการยุติธรรมเพื่อทหารหรือเพื่อพระราชาเพราะคุณต้องยืนยันอย่างเดียวว่าหลักของกระบวนการยุติธรรมคือยึดความเที่ยงธรรมเท่านั้นครับขอบคุณครับ